สวัสดีค่ะคลิปนี้นุ่นอยู่ที่ครัวส้มโอหวานอัมพวานะคะพอดีพาครอบครัวมาทานข้าวในเทศกาลวันลอยกระทงก็เก็บบรรยากาศภายในร้านมาฝากค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอาหารดูบรรยากาศร้านกันเลยนะคะร้านสวยน่ารักมากๆติดริมแม่น้ำแม่กองเลยค่ะเมนูที่เราสั่งทานวันนี้นะคะจานแรกก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำเผานะคะสดมากหวานมากค่ะจานนี้ก็จะเป็นกุ้งแช่น้ำปลานะคะอันนี้น่าจะทอดมันกุ้งหรือเปล่านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยำรวมมิตรค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส้มตำนะคะไม่ได้ใส่พริกนะคะเพราะว่าหลานสาวกินอาหารสดแล้วก็อร่อยค่ะบรรยากาศติดริมแม่น้ำนะคะดีมากๆเลยราคาก็ประมาณนี้นะคะดูบรรยากาศในร้านนะคะคือวันนั้นน่ะเป็นวันลอยกระทงคนก็จะเยอะมากๆในโซนของร้านอาหารนะคะที่นี่เขามีคาเฟ่ด้วยนะแต่ว่าน่าจะปิดเร็วกว่าโซนร้านอาหารค่ะคนเยอะมากแล้วก็มีการได้ดูจุดพลุจากไม่รู้ว่าตรงนั้นที่เขาจุดอะเป็นฝั่งวัดอะไรนะคะแต่ว่าทางมองจากทางร้านก็เห็นพุสวยงามเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวที่นี่เขามีกระทงขายด้วยนะคะในโซนของแบบที่ใครไม่ได้ทำกระทงหรือซื้อกระทงมาก็มาซื้อกระทงที่นี่ได้ดูสิคะน่ารักมากอันนี้คือเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะลอยกระทงน้องเป็ดนะคะชอบมากเลยตัวนี้น่ารักมากเลยค่ะเป็ดน้อยน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้คือวิวแม่น้ำแม่กองตอนกลางคืนเลยนะคะจุดที่เราลอยกระทงก็ตรงนี้เลยค่ะสวยงามและบรรยากาศดีมากๆหากใครมาอัมพวาอยากหาร้านอาหารติดริมแม่น้ำทานก็อย่าลืมแวะมานะคะครัวส้มโอหวานอัมพวาค่ะเป็นอีกร้านนึงที่เราแนะนำเลยนะคะสวยติดริมน้ำบรรยากาศดีมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ